พร้อมเนี่ยเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปล่าสุดก็คือแบบแอดมิททั้งหมด5วัน4คืนนะทุกคนเป็นการเข้าโรงพยาบาลแอดมิทครั้งแรกของพร้อมเลยเชื้อโรคของที่พร้อมได้รับไปเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วมันเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันเป็นเรื่องของความสะอาดมันชื่ออะไรนะซาโมเนลล่าอีกชื่อนึงก็คือเหมือนเป็นโรคพองร่วงแบบเฉียบพลันดีไหมเออเอาวันนี้เปิดคลิปก่อนเปิดคลิปก่อนไม่เปิดคลิปเลยสวัสดีกันเองครับเองครับพร้อมเองพร้อมพร้อมพร้อมเองครับพร้อมพร้อมช่วงนี้ก็สถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาตัวยืดแล้วหมอก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาคือเด็กปลายแถวเลยทีเดียวเชียวก็คือสูงอันนั้นคือการที่เราไปหาคุณหมอนะไม่เกี่ยวกับการที่เราเข้าโรงพยาบาลนะจ๊ะถูกต้องถ้าเกิดใครที่ติดตามเราก็จะเห็นอยู่ว่าพร้อมเนี่ยเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปล่าสุดก็คือแบบแอดมิททั้งหมด5วัน4คืนนะทุกคนเป็นการเข้าโรงพยาบาลแอดมิทครั้งแรกของพร้อมเลยแล้วก็บอกเลยว่ามันยาวนานและทรมานจิตใจพ่อแม่มากเพราะว่าเชื้อโรคของที่พร้อมได้รับไปเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงและมันเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันเป็นเรื่องของความสะอาดมันชื่ออะไรนะซาโมเนลล่าอีกชื่อนึงก็คือเหมือนเป็นโรคพองร่วงแบบเฉียบพลันแล้วก็เนี่ยครับพอเราพูดถึงตอนนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างสาเหตุที่พร้อมเข้าโรงพยาบาลครับเชื้อตัวนี้เข้าร่างกายของพร้อมได้อย่างไรเข้าไปทางปากนะครับแล้วมันเข้าได้ยังไงครับมันก็คือเกิดจากมือของเขาแหละอย่างที่เห็นเนี่ยเนาะเขาก็จะจับหยิบจับของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นพื้นครอบนี้ขอบต่างๆลูกบิดคือทั่วบ้านแหละนะครับมันมีสิ่งสกปรกมันมีไวรัสมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมันอยู่ที่มือเขาก็เอาเข้าปากซึ่งตอนนี้เด็กวัยนี้การเอามือเข้าปากเป็นเรื่องปกติแล้วเราไม่สามารถห้ามได้และยิ่งช่วงนี้ครับก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะเชื้อโรคที่อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอยู่ตามภายนอกนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังระแวงกันอย่างที่สุดเลยนั่นก็คือโควิด-19 นะครับหรือว่า SARS-CoV-2 ที่เรารู้จักกันอันนี้เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเรื่องของความสะอาดในบ้านมากที่สุดครับย้ำว่ามากที่สุดความสะอาดในบ้านในที่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆหรือจุดสัมผัสต่างๆนะฮะรวมไปถึงในห้องน้ำนี่คือตัวดีเลยใช่เราต้องดูแลความสะอาดให้ดีอย่างปัจจุบันในแค่บางครั้งสั่งอาหารเข้ามาในบ้านโอ้ฉีดแอลกอฮอล์กันเต็มไปหมดเข้าไมโครเวฟแล้วนี่เวลาออกไปทำงานเข้ามาผมจะยังไม่เจอลูกนะคือเจอได้ค่ะแต่ผมจะต้องไปอาบน้ำก่อนเพื่อทำความสะอาดชะล้างร่างกายก่อนรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยเช่นกันทีนี้อีพ่ออีแม่ก็เลยปรึกษากันว่าทีนี้ในการทำความสะอาดบ้านเราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันดูแลความสะอาดได้แบบ 99.9% หรือมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นๆต้องมีความสามารถในการฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 หรือที่เรารู้จักกันในนามของ COVID-19 ที่เป็นชื่อทั่วไปที่เรารู้จักกันได้ดีที่สุดนะโอเคเดี๋ยวมาให้ดูครับว่าหลังจากการศึกษาแล้วอะไรดีที่สุดสำหรับครอบครัวและสำหรับบ้านของคุณนะครับฝากน้องพร้อมก่อนไหมไปไปเล่นกับพี่อยู่กับพี่พีทก่อนเล่นกับพี่พีทพาไปเล่นกับจีว้านี่แหละครับนี่คือผลิตภัณฑ์โทมิครับที่ผมกับคุณพลอยใช้ดูแลบ้านของเราในทุกๆสัดส่วนทุกๆอิริยาบถนะครับ3ผลิตภัณฑ์นี้ก็ดูแลความสะอาดและสามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ถึง 99.9% หรือที่เรารู้จักกันในนามของ COVID-19 นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าอันไหนมันคืออะไรและมันใช้ยังไงนะครับสำหรับถูบ้านครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น Active Pro นะครับกลิ่นฮอกไกโดลาเวนเดอร์ครับนี่ที่เลือกอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือนอกจากที่สามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ 99.9% แล้วอีแม่น่าจะชอบเพราะอันนี้อีแม่เป็นคนเลือกกลิ่นเองนะฮอกไกโดลาเวนเดอร์อ่ะนอกจากที่มันจะสะอาดแบบ 100% แล้วแบบนี้ยังสบายจมูกอีกด้วยนะครับแล้วเวลาถูก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะเดี๋ยวผมค่อยบอกว่ามันใช้ยังไงแล้วกันเนาะอ่ะอันต่อมาครับนี่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ Sparkling Clean ครับนี่แน่นอนพูดขนาดนี้แล้วใช่ครับใช้ทำความสะอาดห้องน้ำครับคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องน้ำเนี่ยก็เป็นที่ที่เชื้อโรคจะสามารถอยู่ได้เยอะนะครับอ่ะแล้วทีนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันครบแล้วในเมื่อเราทำความสะอาดพื้นเราทำความสะอาดห้องน้ำแล้วมันยังเหลือครับอีกหนึ่งสิ่งที่คุณอาจจะมองข้ามนั่นคือจุดสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นราวบันไดไม่ว่าจะเป็นลูกบิดหรือว่า
บานประตูที่เราเปิดอ่ะมุ้งล่องมุ้งลวดผ้าม่งผ้าม่านอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือจุดสัมผัสต่างๆเฟอร์นิเจอร์ก็ถูกครับเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนี่สเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ครับนี่อันนี้ใช้ง่ายเลยพูดง่ายๆคือสเปรย์นะครับแล้วก็ทิ้งไว้แล้วใช้ผ้าเช็ดแค่นี้ก็สะอาดเลยนะอันนี้คือ3ผลิตภัณฑ์ครับนี่ที่บ้านกันตถาวรใช้ในการดูแลบ้านนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปใช้กันทีละอย่างเลยดีกว่านะบีไปทำแหละไม่บีแหละไปทำบีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูพื้นบีไปเลยจริงเหรอเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบเป็นนักพูดนักฟังวิทยากรอะไรพวกนี้หรอแต่อยู่ในบ้านบีต้องผู้เชี่ยวชาญด้านการถูพื้นบีไปได้แต่คนดูอย่าเพิ่งนะจ๊ะเพราะเราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลท้ายคลิปจะต้องดูคลิปนี้ให้จบหรือเราไปถูพื้นใช่แล้วจะทำอะไรเราไปเล่นกับลูกไงระหว่างบีถูไปเลยเดี๋ยวเราเล่นกับลูกเอนเตอร์เทนลูกก่อนมาโอเคตามผมมาเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการถูพื้นอ่ะวาร์ปมาตรงนี้แล้วครับอยู่ดีๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดพื้นซึ่งนี่เป็นตำแหน่งที่อีเมียตั้งให้เนื่องจากอีเมียขี้เกียจนะผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์โทมิครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น Active Pro กลิ่นฮอกไกโดลาเวนเดอร์ว่าใช้ยังไงบางคนยังใช้ไม่เป็นนะคือเอาจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ทำงานบ้านเองไงแต่พอมีลูกแล้วเราต้องใส่ใจทุกอย่างผมก็คิดว่าน้ำยาถูพื้นคือใช้แบบ 100% เลยเว้ย 100% หมายถึงว่าใช้ทั้งน้ำเรื่องป่ะใช้ทั้งน้ำเมื่อก่อนคิดอย่างนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วมันต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนนะครับเพื่อให้น้ำยามันสามารถทำความสะอาดได้เต็มที่นะฮะจริงๆแล้ววิธีใช้แล้วก็อัตราส่วนเขียนไว้อยู่ข้างหลังอยู่แล้วผมอธิบายง่ายๆก็คือว่าสมมติแบ่งออกเป็น5ส่วนทั้งหมดใช้น้ำยา1ส่วนครับและน้ำอีก4ส่วนนะอันนี้คือขวดน้ำ 1.5 ลิตรนะครับ 1.5 ลิตรเทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นโทมิอันนี้ไปประมาณ 5.5 เซนและที่เหลือเป็นน้ำแค่นั้นแหละครับคือปริมาณที่น่าจะโอเคนี่แวบนี่นี่เท ที่เหลือเป็นน้ำไปใส่น้ำก่อนเดี๋ยวมาหลังจากผสมตามอัตราส่วนเสร็จแล้วก็จอกมารูปร่างหน้าตาและสีสันประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเริ่มถูพื้นกันเลยมีเทคนิคเล็กน้อยครับซึ่งเป็นเทคนิคโดยปกติอยู่แล้วที่ควรจะรู้กันคือเวลาถูบ้านควรจะถูไปทิศทางเดียวกันไม่ควรจะถูวนไปวนมานะครับเพราะไม่งั้นเชื้อโรคมันก็จะวนอยู่แบบนั้นแหละเนี่ยระหว่างเราถูพื้นเขาก็เล่นกันงุ้งเงงงุ้งเงงอยู่อย่างนี้บอกก่อนว่านี่คือกวาดพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำเอาแล้วนะมาลุยนี่มาวัดง่ะยาฮูอะเสร็จเรียบร้อยครับรายการถูพื้นโดยผลิตภัณฑ์โทมิไม่รู้สึกว่าแบบมันฉุนเกินไปแล้วผลิตภัณฑ์คือพื้นไม่เหนียวเนอะด้วยอ่ะเดี๋ยวดูพื้นดินี่โอ้ยเงาวับเลยน่าจะชอบกันแหละนะครับแต่กลิ่นดีมากเฮ้ยหอมเลยอ่ะเปิดประตูเข้ามาคือกลิ่นหอมเลยใช่เป็นหอมแบบดอกไม้ดอกไม้อะไรอย่างงี้ป่ะมันจะไม่ฉุนเหมือนน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปนะครับและที่สำคัญก็คือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นจะไม่ทำลายพื้นผิวแต่วันนี้กันจะไม่เช็ดเองเพราะวันนี้กันมีผู้ช่วยใครหรอเขาถือมาแล้วเขาถือมาแล้วนี่เอ๊ะหรอจะให้ฉันเช็ดอ่ะถูกได้สบายมากง่ายอันนี้นะคะก็คือโทมิสเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ใช่ก็อย่างที่บอกครับก็คือตามจุดสัมผัสต่างๆลูกบิดราวบันไดหรืออ่ะอย่างเงี้ยครับโต๊ะบานตรงบานตู้เดี๋ยวเมียผมจะรับอาสาทำรอบบ้านมาจ้ะนี่สำหรับสเปรย์ฉีดนะคะก็ใช้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์แปลว่าจะไม่ทำลายพื้นผิวที่เราฉีดไปเหมือนที่พ่อบอกนั่นแหละวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะเขาบอกว่าให้ออกห่างจากพื้นผิว30เซนและก็ฉีดให้เปียกทั่วประมาณ10วินาทีและทิ้งไว้1นาทีง่ายมากๆหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าหมาดๆเช็ดเดี๋ยวแม่ทำให้ดูเลยดีกว่าง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าหมาดๆเช็ดค่ะไหนๆแล้วเนี่ยมันก็คือใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์พื้นผิวต่างๆเงี้ยไหนๆก็ฉีดแล้วเนาะทำเลยแล้วกันนี่
ทิ้งไว้จ้ะ1นาทีแล้วก็ใช้ผ้าหมาเช็ดเรียบร้อยสะอาดไม่ทำลายพื้นผิวแม่เสร็จแล้วอะไรจะทำอะไรประตูอย่างเนี้ยใช่เนี่ยทำให้หมดเลยนะบานตู้ของลูกตรงเนี้ยทำให้ครบๆบายแค่นี้ถูกไหมแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีแล้วง่ายเนาะพื้นผิวสัมผัสราวบันไดปะราวบันไดนี่ราวบันไดครับก็จับมันตลอดเวลาทิ้งไว้หนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีครับแล้วก็เช็ดโดยใช้ผ้าปัดมาแค่นี้ประมาณนี้ทิ้งไว้1นาทีนะครับครบ1นาทีแล้วแล้วก็เช็ดด้วยผ้าหลังมาเทคนิคเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปคือเราไม่เช็ดวนเช็ดไปทางเดียวกันนะจ๊ะเชื้อโรคจะได้ไม่วนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยทำอย่างนี้ครับทุกจุดสัมผัสในบ้านบ้านให้สะอาดและที่สำคัญลืมไม่ได้คือห้องน้ำห้องน้ำกันมาดูห้องน้ำบ้างครับเราต้องรักษาความสะอาดในห้องน้ำเช่นกันครับเราก็เลยเจอตัวนี้ครับโฮมิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำสปาร์คลิ่งคลีนนี่อันนี้คือดีมากๆเพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ 99.9% เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการทำธุระหนักเบาในห้องน้ำแน่นอนมันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคของนี้ด้วยกันในห้องน้ำเราต้องรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไว้ก่อนเลยนะครับนั่นคือความมั่นใจนี่แหละครับวิธีการดูแลความสะอาดนะครับในบ้านของเราแล้วก็วิธีการป้องกัน SARS-CoV-2 นะครับผลิตภัณฑ์โทมินะครับก็คือสามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ถึง 99.9% ครับโทมิมือปราบทุกงานคลีนและอย่างที่พลอยบอกไปนะคะว่าท้ายคลิปนี้เราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลบีพูดไปเลยท้ายแล้วก็ยังกินแรงหัวอยู่ดี เอางี้ครับคลิปนี้ก็คือเรามีของแจกง่ายๆครับแค่แชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็บอกเคล็ดลับในการดูแลรักษาความสะอาดในบ้านของคุณเป็นแบบฉบับของคุณเองนะครับลงมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเราจะคัดเลือก20คนครับหรือ20คอมเมนต์ที่โดนใจเรามากที่สุดรับไปเลยครับโทมิโควิด19 Survival Set มูลค่า200บาทจำนวน20รางวัลซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้ที่เราใช้ดูแลความสะอาดในบ้านกันได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถส่งมาได้จนถึงเมื่อไหร่นะบีวันที่23พฤษภาคมนี้23พฤษภาคมนี้นะครับแล้วเราจะประกาศรายชื่อในคอมเมนต์นี่แหละเตรียมมาดูกันได้เลยนะครับโอเคในช่วงนี้มันก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็ระมัดระวังโรคภัยกันด้วยนะครับโอเคไว้แค่นี้ครับกันเองครับไปเองค่ะพร้อมเองเล่นอยู่พร้อมเองบายบายไปเล่นกับลูกกันเปิดประตูเปิดประตูปึ้งไหนเอาบิ๊บบิ๊บอันไหนเอาบิ๊บบิ๊บอันไหนดึงเขารู้นะว่าประตูตรงไหนดีนะที่ฉันเช็ดให้ลูกแล้วเนี่ยนี่